ลัวบารอกาตุสวัสดีนักเรียนชั้นป.4ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาเจอกับคุณครูเช่นเดิมเลยนะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันเต็มหมื่นนะคะสำหรับในคาบที่แล้วเด็กๆได้เรียนไปแล้วในเรื่องของอะไรเอ่ยในเรื่องของการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10กับเต็มเต็ม100ไปแล้วใช่ไหมคะเต็ม10การประมาณการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10นะคะทบทวนนิดนึงเราทำได้โดยพิจารณาเลขโดดในหลักอะไรเอ่ยในหลักหน่วยใช่ไหมคะถ้าเป็น0 1 2 3หรือ4ให้ค่าของเลขโดดในหลัก10เป็นจำนวนเดิมใช่ไหมคะส่วนค่าของเลขโดดในหลักหน่วยก็จะเป็น0ถ้าเป็น5 6 7 8หรือ9ให้เพิ่มค่าของเลขโดดในหลัก10อีก1 10ส่วนค่าของเลขโดดในหลักหน่วยก็จะเป็นก็จะเป็น0นั่นเองนะคะทีนี้นะคะการประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยล่ะเต็มร้อยก็เช่นเดียวกันเลยเต็มร้อยเราจะพิจารณาเลขโดดในหลักอะไรเอ่ยในหลัก10ใช่ไหมคะเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าเป็น0 1 2 3หรือ4ให้ค่าของเลขโดดในหลัก100เป็นจำนวนเดิมส่วนค่าของเลขโดดในหลัก10และหลักหน่วยเป็น0นะคะถ้าเป็น5 6 7 8หรือ9ให้เพิ่มค่าของเลขโดดในหลัก100อีก100ใช่ไหมคะส่วนค่าของเลขโดดในหลัก10และหลักหน่วยเป็น0นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาดูการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันและเต็มหมื่นกันนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนสามารถหาค่าประมาณเป็นจำนวนนับของจำนวนนับและนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้นะคะทีนี้นะคะเด็กๆเรามาดูจำนวนเต็มพันกันก่อนจำนวนเต็มพันคืออะไรเอ่ยคือมีเลขโดดในหลักร้อยหลัก10และหลักหน่วยเป็น0นะคะเราจะเรียกว่าจำนวนเต็มพันนะคะอย่างเช่น 1,000 2,000 10,000 11,000 นะคะเมื่อเลขโดดในหลักร้อยนะคะเป็น0หลัก10ก็เป็น0หลักหน่วยก็เป็น0นะคะเราจะเรียกว่าจำนวนเต็มจำนวนเต็มพันนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันนะคะการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันนะคะเด็กๆเราจะพิจารณาเลขโดดในหลักอะไรเอ่ยในหลักร้อยนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าหลักร้อยเป็น0 1 2 3หรือ4นะคะให้ค่าของเลขโดดในหลักพันเป็นจำนวนเดิมนะคะส่วนค่าของเลขโดดในหลักร้อยหลัก10และหลักหน่วยเป็น0ถ้าหลักร้อยเป็น5 6 7 8หรือ9ให้เพิ่มค่าของเลขโดดในหลักพันอีก 1,000 นะคะส่วนค่าของเลขโดดในหลักร้อยหลัก10และหลักหน่วยเป็น0นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันนะคะของจำนวนอะไรเอ่ย 45,398 ใช่ไหมคะหลักพันเราจะพิจารณาหลักอะไรเอ่ยหลักร้อยใช่ไหมคะปรากฏว่าหลักร้อยเป็นเลขอะไรเอ่ยหลักร้อยเป็นเลข3แสดงว่าเป็นยังไงคะค่าของเลขโดดในหลักพันจะเท่าเดิมหลักร้อยหลักหน่วยก็จะเป็น0หลักพันจะเท่าเดิมนะคะดังนั้นจึงประมาณเป็น 45,000 นะคะจำนวนในหลักหมื่นก็หมื่นเดิมนะคะดังนั้นประมาณเป็น 45,000 นั่นเองนะคะเพราะเราพิจารณาเลขโดดในหลักอะไรคะหลักร้อยเป็น3ใช่ไหมคะให้ค่าของเลขโดดในหลักพันเป็นจำนวนเดิมนั่นเองนะคะส่วนค่าของเลขโดดในหลักร้อยหลัก10และหลักหน่วยเป็น0นะคะเรามาดูข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปประมาณเป็นจำนวนเต็มพันนะคะของ243,659พิจารณาเลขโดดในหลักอะไรเอ่ยหลักร้อยหลักร้อยเป็นหลักร้อยเป็น6หลักร้อยเป็น6ให้เราทำยังไงคะให้เราเพิ่มค่าของเลขโดดในหลักพันไป 1,000 ใช่ไหมคะดังนั้นหลัก
อะไรคะหลักร้อยส่วนค่าของเลขโดดในหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเป็นเป็นศูนย์เพิ่มค่าของเลขโดดในหลักพันไปอีก1,000 3,000ก็กลายเป็น4,000ดังนั้นในข้อนี้นะคะจึงประมาณเป็น244,000นั่นเองนะคะเราไปดูตัวอย่างข้อที่3ตัวอย่างเราไปดูตัวอย่างในหน้า1หน้า32นะคะหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันนะคะเด็กๆเปิดตามได้เลยนะคะหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันข้อที่1นะคะข้อที่1อะไรเอ่ยเป็น3เป็น9,043นะคะ9,043เต็มพันเราพิจารณาเลขโดดในหลักร้อยหลักร้อยเป็น0ดังนั้นค่าของเลขโดดในหลักพันเป็นเท่าเดิม9,000เท่าเดิมเลยหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเป็น0ดังนั้นจึงมีค่าประมาณเป็น9,000นั่นเองนะคะข้อที่2นะคะเด็กๆ969เลขโดดในหลักร้อยคือ9เมื่อเป็น9แล้วเราต้องเพิ่มค่าของเลขโดดในหลักอะไรคะหลักพันไป 1,000 ใช่ไหมคะดังนั้นจึงมีค่าประมาณเป็นเป็น 1,000 นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่3นะคะ 4,127 เลขโดดในหลักร้อยเป็นเป็น1เป็น1เป็นยังไงเอ่ยเป็น1ค่าของเลขโดดในหลักพันก็จะเท่าเดิม 4,000 เท่าเดิมนะคะดังนั้น 4,127 จึงมีค่าประมาณเป็น4,000 นั่นเองนะคะทีนี้เราจะมาดูต่อไปนะคะข้อที่4 21,805 นะคะเลขโดดในหลักร้อยคืออะไรเอ่ยคือ8ถ้าเป็น8เราต้องเพิ่มหรือเท่าเดิมเอ่ยเราต้องเพิ่มค่าของเลขโดดในหลักพันไปอีก1,000ดังนั้นมันจึงกลายเป็นประมาณเป็น 22,000 นั่นเองนะคะข้อที่5เด็กๆลองตอบพร้อมๆกันสิเลขโดดในหลักร้อยคืออะไรคะเลขโดดในหลักร้อยคือ3ใช่ไหมคะดังนั้นอะไรคะค่าของเลขโดดในหลักพันก็จะเท่าเดิม 7,000 เท่าเดิมดังนั้นประมาณ67,000นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันนะคะต่อไปเราจะมาดูการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นนะคะเรามารู้จักจำนวนเต็มหมื่นกันก่อนจำนวนเต็มหมื่นมีเลขโดดในหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยเป็นเป็นศูนย์ใช่ไหมคะเราจะเรียกว่าจำนวนเต็มหมื่นนะคะเลขหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเป็นศูนย์เราจะเรียกว่าเต็มหมื่นนั่นเองอย่างเช่น 10,000 20,000 30,000 500,000 50,000 นะคะไปเรื่อยๆอีกหลายจำนวนเลยที่มีจำนวนเต็มที่เป็นจำนวนเต็มหมื่นนะคะทีนี้เราจะมาดูการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นนะคะเราจะพิจารณาเลขโดดในหลักอะไรคะในหลักพันนะคะในหลักพันถ้าหลักพันเป็น0 1 2 3หรือ4นะคะให้ค่าของเลขโดดในหลักหมื่นเป็นจำนวนเดิมส่วนค่าของเลขโดดในหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยเป็น0นะคะถ้าหลักพันเป็น5 6 7 8หรือ9ให้เพิ่มค่าของเลขโดดในหลักหมื่นอีก 10,000 นะคะส่วนค่าของเลขโดดในหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยเป็น0นะคะเราไปดูตัวอย่างนะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นให้หาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นของอะไรคะ 99,428 เต็มหมื่นพิจารณาหลักพันเป็น9แสดงว่าต้องเพิ่มค่าของเลขโดดในหลักหมื่นไป 19,000 เพิ่มอีก 10,000 ก็กลายเป็นกลายเป็น 100,000 เป็นค่าประมาณของ 99,428 นั่นเองนะคะเด็กๆไปดูข้อที่2นะคะประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นของอะไรคะ 34,500 ใช่ไหมคะพิจารณาเลขโดดในหลักหลักพันเป็น4เลขหลักหมื่นเป็นยังไงหลักหมื่นเท่าเดิมดังนั้นจึงประมาณเป็นอะไรเป
็น 30,000 เองนะคะในหลักพันเป็น4ค่าของเลขโดดก็จะเท่าเดิมนะคะเป็นจำนวนเดิมนั่นเองนะคะส่วนหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยเป็นศูนย์นั่นเองนะคะเพราะเป็นจำนวนเต็มเต็มหมื่นนะคะทีนี้นะคะเราจะมาหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นนะคะเด็กๆ เปิดในหน้า35ตามได้เลยนะคะในหนังสือเรียนเนาะทีนี้เรามาดูนะคะข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3นะคะตัวเลขที่กำหนดเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขนะคะนักท่องเที่ยวนะคะในปีพ.ศ.2557นะคะเรามาดูนี้เรามาดูสิคะว่าข้อที่1เป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศเบลเยียมนะคะเด็กๆ เปิดในหนังสือเลยนะคะคุณครูอาจจะไม่ได้เขียนนะคะคุณครูเอาตัวเลขให้เรามาประมาณนะคะจากประเทศเบลเยียมนะคะมี 99,729 คนนะคะขอให้เราประมาณนักท่องเที่ยวจากประเทศเบลเยียมเนี่ยเป็นเต็มหมื่นเป็นจำนวนเต็มหมื่นนะคะเต็มหมื่นเราก็พิจารณาหลักอะไรคะหลักพันเป็น9แสดงว่าต้องเพิ่มค่าของเลขโดดในหลักหมื่นไปอีก 10,000 ใช่ไหมคะดังนั้น 90,000 บวก 10,000 จึงประมาณเป็น 100,000 นั่นเองนะคะข้อที่2เป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศกัมพูชานะคะ 550,339 คนนะคะให้เราประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นเช่นเดียวกันเลยนะคะ 550,339 นะคะเต็มหมื่นเราพิจารณาเลขโดดในหลักอะไรคะหลักพันเป็น0แสดงว่าเลขค่าของเลขโดดในหลักอะไรคะหลักหมื่นเท่าเดิมเลยแสดงว่าในข้อนี้จึงประมาณเป็น550,000นะคะต่อไปในข้อที่3นะคะเป็นนักท่องเที่ยวจากเมียนมานะคะมีอยู่26,794 คนนะคะหมื่นเดิมเลยพิจารณาเลขโดดในหลักพันหลักพันเป็นอะไรเอ่ยหลักพันเป็น6แสดงว่าหลักหมื่นต้องเพิ่มค่าของเลขโดดในหลักหมื่นไป 10,000 ก็จะกลายเป็นประมาณเป็น210,000คนนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรคะวันนี้ที่เราได้เรียนเต็มพันและเต็มหมื่นใช่ไหมคะการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันสรุปอีกทีนึงจำนวนเต็มพันนะคะให้เราพิจารณาหลักร้อยพิจารณาเลขโดดในหลักร้อยนะคะถ้าจะประมาณเป็นเต็มหมื่นให้เราพิจารณาเลขโดดในหลักในหลักพันนะคะอันนี้ก็คือการหาค่าประมาณนะคะซึ่งใช้หลักการเดียวกันเลยนะคะมีอยู่2กรณีใช่ไหมคะ1 2 3ถ้าหลักถ้าเราจะประมาณเป็นจำนวนเต็มพันเราก็พิจารณาหลักร้อยใช่ไหมคะหลักร้อยเป็น1 2 3 4ค่าของเลขโดดในหลักพันยังไงเอ่ยเท่าเดิมนะคะหรือจำนวนเดิมนั่นเองถ้าหลักร้อยพิจารณาแล้วหลักร้อยเป็น5เป็น6เป็น7เป็น8และเป็น9จะประมาณเป็นจำนวนเต็มพันเราก็ต้องเพิ่มค่าของเลขโดดในหลักพันเพิ่มค่าของเลขโดดในหลักพันไปเราจะประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นก็เพิ่มค่าของเลขโดดในหลักหมื่นไป 10,000 นะคะอยู่ที่ว่าเราจะประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรนะคะเด็กๆซึ่งการประมาณเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรก็ได้ในทุกๆสถานการณ์นะคะการหาค่าประมาณในบางสถานการณ์นะคะนักเรียนอาจทำให้เกิดอันตรายได้หรือเกิดความเสียหายได้นะคะเราก็ไม่ควรที่จะประมาณนะคะอย่างเช่นการผสมสารเคมีเราก็ไม่ควรที่จะใช้การประมาณใช่ไหมเอ่ยเพราะอะไรเอ่ยเพราะจะเกิดความเสียหายได้ใช่ไหมคะเมื่อเราประมาณสารเคมีสารเคมีมันต้องการความอะไรคะความเป๊ะใช่ไหมคะเราก็ไม่ควรที่จะประมาณได้นะคะมันอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะ
การผลิตอาหารก็เช่นเดียวกันนะคะการใช้การประมาณมันก็อาจจะทำอะไรคะอาหารที่ได้นั้นมาตรฐานไม่เอ่ยไม่มาตรฐานนะคะเราอาจจะประมาณอะประมาณการใส่น้ำตาลถ้าเราประมาณเยอะเกินไปอาหารของเราเป็นยังไงคะมันก็จะหวานเกินไปใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ไม่ควรที่จะประมาณนะคะและก็การประมาณเนี่ยเราไม่ควรที่จะประมาณกับตัวเลขที่ไม่ได้แสดงปริมาณอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นบ้านเลขที่นะคะฉันอยู่บ้านเลขที่15ประมาณเป็นจำนวนเต็ม10จะได้อะไรคะจะได้20บ้านเลขที่ของฉันอยู่ก็คือ20ประมาณ20ได้ไหมคะไม่ได้นะคะเราไม่สามารถที่จะประมาณได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ก็เช่นเดียวกันนะคะเลขประจำตัวนักเรียนก็เช่นเดียวกันนะคะรหัสไปรษณีย์หรือเลขทะเบียนรถเราก็ไม่ควรที่จะประมาณนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรคะเต็มพันเต็มหมื่นนะคะคราบหน้านะคะเราจะมาประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนและจำนวนเต็มล้านกันนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์